ตั้งแต่หนุ่มอารมณ์ดีเต๋อชันทวิทย์รุกหนักประกาศเดินหน้าจีบใหม่ดาวิกาจนฝ่ายหญิงออกอาการเขินนะคะเวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ทั้งคู่ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์รักครั้งนี้มากขึ้นเพราะว่ามีการแซวกันกระหน่ำผ่าน Twitter แถมใหม่เนี่ยยังเรียกเต๋อว่าลุงส่วนฝ่ายชายก็เรียกเธอว่าลิงนะคะอุ้ยหวานฉ่ำน่ารักขนาดนี้พอจะสามารถอัปเดตสถานะกันได้หรือยังนะฮะว่าเป็นแฟนหรือเปล่าทำเอาใหม่เขินเลยล่ะค่ะเพราะว่าใหม่ก็เหมือนก็ตอบไปตามที่เราคิดอะไรเงี้ยค่ะถามในเรื่องใช้ลูกใช้ยีนิดอะไรกันหรือเปล่าพี่เต๋อเรียกกันเนาะค่ะพี่เต๋อเขาก็เหมือนลุงอะค่ะใช่ใช่แล้วเราแล้วก็เป็นลิงไม่รู้เหมือนกันก็มีเต๋อบ้างช่วงที่ผ่านมาเต๋อลุกหนักกว่าเดิมไหมคะกับลุกหน้าจีบอะไรเงี้ยค่ะลุกขึ้นยืนค่อยๆรู้จักกันไปนั่นแหละค่ะดีกว่ารู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจที่แบบแฟนคลับแบบเชียร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ดีใจนะที่แฟนคลับเราก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราโอเคไหมด้วยล่ะค่ะก็ต้องค่อยๆดูกันไปเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงค่ะขึ้นอยู่กับพี่เต๋อค่ะจริงๆเราเป็นคนสงสารจริงอยู่วงการยังไม่เคยตอบคำถามเลยแบบนี้ก่อนเลยมันยังไม่พร้อมความใจกันถึงพี่เต๋อใช่ไหมหนูนึกถึงพี่อะค่ะตอนนี้ก็มีความสุขดีก็โอเคค่ะ